สวัสดีครับก็ในฐานะที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกการท่องเที่ยวของบูรังกาซึ่งเราใช้ชื่อว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บูรังกานะครับก็หมายถึงทั้งด้านวัฒนธรรมนะครับของชนเผ่าแล้วก็ด้านของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับสองสิ่งนี้ถือว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มีต้นทุนค่อนข้างจะมากนะครับสิ่งที่ท่านจะพบถ้ามาที่นี่ก็จะเป็นด้านของวัฒนธรรมประวัติของชนเผ่าอย่างเช่นกลุ่มเย้ากลุ่มเย้าก็จะมีหนังสือเดินทางที่ยาวที่สุดในโลกที่มีความภูมิใจที่จะให้พวกท่านนักท่องเที่ยวได้ดูได้ชมซึ่งสิ่งที่ซ่อนไว้ในวิถีชีวิตนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ลุ่มลึกนะครับลุ่มลึกอย่างเช่นพิธีการแต่งงานของเย้าการไหว้เจ้าต่างนะครับถ้าหากว่าท่านที่เป็นนักสารคดีหรือว่าต้องการศึกษาเรื่องราวลึกๆเนี่ยก็ที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บูรังกาก็จะมีพร้อมที่จะให้ท่านได้เจาะลึกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อของชนเผ่าเย้ากับม้งเนี่ยถือว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่แห่งแรกนะครับของกลุ่มเย้ากับกลุ่มม้งที่เข้ามาในประเทศไทยก็ประมาณเกือบ200ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลงเหลือเป็นความรู้เป็นองค์ความรู้ทั้งหลายนี่ก็สามารถหาได้ที่นี่ตอนนี้เราได้พยายามที่จะดึงเอาภูมิปัญญานะครับกับองค์ความรู้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งประกอบด้วยพวกลายปักต่างๆลายปักของเย้าเนี่ยก็หาชมได้ยากนะครับเพราะว่าการทำก็ไม่กว้างขวางถ่ายเอาไว้ด้วยแล้วก็คุณค่าของลายปักก็ถือว่ามีคุณค่าสูงมากเพราะว่าการปักของเย้าจะไม่เหมือนกับเผ่าอื่นครับคือลายปักด้านบนแต่ว่าด้านล่างจะสวยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการเขียนลายแทงเหมือนกันก็เลยเป็นลายปักที่จะต้องได้รับการยกย่องซึ่งพวกกลุ่มเย้าก็ได้รับการยกย่องเป็นราชินีแห่งลายปักครับก็เป็นความภูมิใจของเขาเพราะนั้นท่านที่มาเยี่ยมชมแล้วเนี่ยถ้าเห็นชุดของพี่น้องเย้านะครับมีลายปักเยอะนั่นน่ะชุดหนึ่งเฉพาะกางเกงก็ตกไป 6-7,000 นะครับนี่ก็เป็นเราคุณค่าที่เกิดจากการปักแต่ละตาผ้าเนี่ยใช้เวลานานใช้เวลาเป็นปีนะครับกางเกงตัวหนึ่งปีกว่าอย่างเงี้ยนะครับก็แพงหน่อยนึงแล้วนอกจากนั้นก็จะมีวิธีการต้อนรับแขกนะครับซึ่งเราได้นำวิธีการรับแขกในเมืองแขกว่าแขกเมืองมาต้อนรับท่องเที่ยวปกตินี่เราก็เคยจัดกันในโครงการหลวงบ้างจัดที่โรงเรียนใหม่บางค่าบ้างแล้วก็จัดที่บูรังการีสอร์ทบ้างครับก็จะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมส่วนด้านของพี่น้องม้งก็เหมือนกันนะครับมีการเล่นช่วงปลายเดือนธันวาคมหรือช่วงคริสต์มาสครับจะมีพิธีกรรมของพี่น้องม้งก็ลุ่มลึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเล่นต่างๆมีความหมายเป็นความสุขของหนุ่มสาวเป็นความสุขของผู้เฒ่าผู้แก่นะที่เขาจะทำพิธีบวงสรวงวิญญาณของบรรพบุรุษก็หลายอย่างนอกจากนั้นก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นต้นน้ำยมนะครับท่านทั้งหลายขุนผีปันน้ำของเราเนี่ยยอดเขาน่าจะคือยอดเขาบูรังกาเนี่ยหรือว่าฟินจะบอกนั่นคือยอดของผีปันน้ำการปันน้ำของเราก็ถ้าขึ้นไปบนยอดภูลังกาก็จะเห็นร่องน้ำอยู่2สายนะครับสายที่1นั้นจะปันไปทางลาวผ่านอำเภอเชียงคำและเข้าเชียงของแล้วก็ลงน้ำโขงอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นต้นน้ำยมนะครับเกิดที่ขุนน้ำคะกับขุนน้ำยิมไปรวมไปที่ปงแล้วก็เป็นน้ำยมไปเพราะฉะนั้นเทือกเขาเหล่านี้ก็เป็นเทือกเขาประวัติศาสตร์นอกจากเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีเรื่องของการสู้รบในอดีตนะครับอย่างเช่นเป็นพื้นที่ก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราสามารถจะศึกษาหรือว่าค้นคว้าจากบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็สามารถจะเล่าเรื่องเหล่านี้ได้ตลอดจนเส้นทางถนนสายนี้นะครับซึ่งเป็นถนนที่ผู้ว่าคนก่อนแล้วก็ท่านต้องเอ่ยนามว่าท่านลงวันนะครับบนนุชท่านได้
ตั้งชื่อไว้เป็นถนนโรแมนติกโรดนะครับก็คือเป็นถนนที่มีความสุขมากเวลาขับจากนี้ไปถึงจังหวัดน่านเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเก่าแก่อีกเรื่องก็คือถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนยุทธศาสตร์นะครับซึ่งมีความเป็นมาเป็นฝรั่งผู้สร้างมาก่อนนะครับเวลาแขกมาผมจะเล่าถึงกลุ่มของผึ้งทะเลหรือ CB เนี่ยชุดนั้นเป็นชุดที่มาสร้างถนนซึ่งก็เป็นช่วงที่ต้องการสร้างถนนเพื่อที่จะลำเลียงยุทธุปกรณ์เข้ามาดูแลตะเข็บชายแดนนะครับเชียงคำกับน่านซึ่งจุดของภูลังกานี่ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์การรบอยู่จุดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสู้รบในสมัยก่อนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเอกสารหลายฉบับนะครับที่พี่น้องที่สนใจเรื่องของการเขียนเรื่องราวก็จะค้นคว้าได้จากโรงเรียนหอปังค่านะครับจากผมแล้วก็จากพี่น้องมงที่อยู่ที่นี่ครับก็คิดว่าความหลากหลายเหล่านี้นะครับจะใช้เวลา2วัน3คืนเนี่ยก็อาจจะได้ความรู้ไม่มากอยากจะแนะนำอีกนิดนึงการเดินป่านะครับต้นน้ำหรือการค้นหาตาน้ำของแม่น้ำยมเนี่ยก็สามารถเดินทะลุไปถึงจับผาขี้นกนะครับไปถึงต้นน้ำยมเลยแล้วก็จะวกขึ้นไปที่ภูลังกาได้ซึ่งเป็นทางเดินเท้านะครับตรงนี้ก็มีทางเดินอยู่พอใช้ได้ถ้ากลุ่มที่ต้องการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ก็สามารถจะขึ้นไปได้นะครับก็มีผู้นำชุมชนเนี่ยพาเดินได้ก็คิดว่าการท่องเที่ยวที่นี่ก็ยังดำเนินการไปในลักษณะอนุรักษ์อยู่นะครับภูลังกาก็ยังสดอยู่ไม่มีกระดาษเศษกระดาษวุ่นวายเหมือนกับที่ครับอากาศเมฆหมอกก็ยังมาเยี่ยมเยียนเราอยู่นะครับก็ขึ้นภูเขามากมายนะครับอยู่รอบตัวนี่ก็ทำให้เราภูมิใจในพื้นที่ตรงนี้ว่านี่คือประเทศไทยเนี่ยทำให้เรารักประเทศเราขึ้นอีกมากเลยถ้าท่านเลยมาเที่ยวแล้วก็จะเกิดความรักธรรมชาติมากขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะที่บนแท่นเทวดาหรือยอดเขาภูลังกานะครับ